สลามมาเลกุ้มสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำน้ำพริกมะขามแบบสูตรบ้านๆนะคะนี่ค่ะเราก็เตรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คืออกไก่สับนะคะมีกะปิแล้วก็มีมะขามนะคะพอดีแม่ย่าแบบเจอมะขามมันยังไม่สุกนะคะก็อยากกินน้ำพริกมะขามก็เลยลองมาทำสูตรบ้านๆดูนะคะคุณยายบอกว่าให้ใส่อะไรมั่งแม่ย่าก็เลยมาทำตรงนี้นะคะมีพริกแห้งนะคะที่เราไปคั่วไฟแล้วนะคะแล้วก็มีเม็ดมะแขวนเม็ดผักชีนะคะที่แม่ย่าเอาไปคั่วไฟด้วยเดี๋ยวเราจะมาตำกันนะคะเครื่องปรุงเราก็มีนะคะมีข่านะคะตะไคร้แล้วก็มะขามแล้วก็หอมกระเทียมนะคะไม่ใช่หอมขอประทานอภัยนะคะมีกระเทียมนะคะแล้วก็มีอกไก่ที่สับแล้วเนาะแล้วมีตะไคร้นี่ค่ะแล้วก็นี่คือวัตถุดิบของเราคือมะขามนะคะเราแกะเม็ดออกแล้วมันยังไม่สุกนะคะเราเลือกเอาที่มันดิบๆมานะคะนี่ค่ะนี่ก็คือครกส่วนผสมก็มีกะปินะคะและน้ำตาลเพราะว่าแม่ย่าไม่มีกุ้งแห้งนะคะก็เลยเอากะปิมาแทนนะเราใช้เนื้อไก่อกไก่นะคะเดี๋ยวเรามาโขกนะคะโขกนะคะโขกเครื่องแกงนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่ย่าจะมาทำให้ดูนะคะโอเคนะคะน้ำพริกของเราก็โขลกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้แม่ย่ากำลังจะตั้งกระทะนะคะเอาน้ำมันลงก่อนเนาะนะคะก็ประมาณ2ชานะคะประมาณนี้แล้วเราก็เอาน้ำพริกนะที่เราตำไปแล้วนะคะลงไปเหนียวหนึบเลยแม่ย่าใช้กะปินะคะแทนกุ้งนะคะเราก็จะผัดนะคะตอนนี้มาแรงวันกำลังเข้ามาเลยนะคะเราก็จะผัดนะคะผัดพริกให้หอมวัตถุดิบก็แม่ย่าก็ให้ดูแล้วนะคะสูตรบ้านๆนะคะทำง่ายใส่กดโหลนะคะใส่ตู้เย็นเวลาจะกินเราก็นะคะผัดให้หอมนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยจะมาให้ดูนะคะโอเคค่ะผัดให้หอมนะคะเราก็เอาปกไก่ที่เราสับนะคะลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ผัดให้หอมนะคะเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะน้ำปลาเติมน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วยาก็จะใส่น้ำลงไปนะคะน้ำพริกมะขามเราก็ได้ที่แล้วนะคะรูปลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครชอบแบบข้นๆก็ต้องทำให้น้ำมันแห้งไปเรื่อยๆนะคะแต่แม่ย่าชอบประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็เติมนะคะเติมเกลือเข้าไป1ช้อนชานะคะใส่น้ำตาล2ช้อนนะคะนี่ค่ะน้ำตาล2ช้อนใส่ผงปรุงรสสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยนี่ก็คือน้ำพริกมะขามนะมะขามสดของแม่ย่าใส่อกไก่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสิร์ฟกันนะคะ
เสิร์ฟกับผักสดก็ได้ผักนึ่งก็ได้นะคะง่ายๆของในครัวนะคะลองไปทำดูนะคะโอเคค่ะน้ำพริกมะขามของแม่ย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะของอยู่ในสวนทั้งหมดเลยนะคะซื้อมาแต่อกไก่อย่างเดียวนะคะนี่ค่ะอร่อยค่ะเก็บใส่ขวดโหลนะคะเวลาใส่ตู้เย็นไว้เวลาหิวไม่มีอะไรจะกินเนาะเราก็ไปเอาน้ำพริกมาแล้วหาผักมาลวกนะคะแล้วก็ปลาทอดสักตัวหนึ่งหรือยังไงนะคะหรือเนื้อย่างหรือไก่ย่างนะคะก็กินได้เนาะนี่ค่ะสุดบ้านๆทำง่ายโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ